สวัสดีค่ะแฟนเพจแอดมายที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่รับชมสดๆอยู่ทางนี้ที่ช่องทางเพจ Facebook และที่ย้อนหลังช่อง YouTube แอดมายค่ะ Channel ค่ะเข้ามาแล้วรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง YouTube เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตรถสวยๆแบบอย่างวันนี้ค่ะบอกเลยว่าใกล้สิ้นปีก็มีของดีทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับใครที่มองหา X1 Diesel ปีใหม่ๆวารันตียังเหลือคันนี้ห้ามพลาดเพราะสวยหมดจดตั้งแต่ด้านหน้าจรดด้านท้ายและความใหม่เอี่ยมภายในกับการดูแลรักษาที่ดีเนี๊ยบๆมาจากเจ้าของเดิมเนี่ยทำให้ X1 คันนี้เป็นที่น่าจับจองอย่างมากเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมความหล่อของเขากันเลยดีกว่าค่ะกับ BMW X1 S Drive 18D M Sport นะคะ F48 ปี2017แท้ค่ะที่ยังมีวารันตีเหลือถึงปี2022นะคะมาพร้อมชุดแต่ง M Sport Package แท้ๆจากโรงงานที่เห็นแล้วแบบหล่อมากๆนะคะแล้วก็ได้รุ่นท็อปแบบ M Sport ไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนด้านหน้าช่วงล่างนะคะล้อแม็กรวมไปถึงด้านในอย่างพวงมาลัย M Sport ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราให้ชมความสวยงามนะคะรอบคันกันนะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะที่ส่องสว่างขณะเข้าโค้งและยังมาพร้อมไฟ Daytime Running Light แบบ LED ด้วยค่ะตัดหมอกทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะเรียกว่ารถ SUV เนี่ยมีความหลากหลายในการใช้งานนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะคะแล้วยิ่งเป็น BMW นะคะระบบความปลอดภัยที่ดีสมรรถนะที่ดีนะคะทำให้เป็นรุ่นยอดฮิตนะคะที่หลายๆท่านตามหาเลยและยิ่งเป็นโฉม F48 นะคะ X1 เนี่ยก็จะดูมีมิตินะคะมีความใหญ่มากขึ้นนะคะนั่งได้ถึง5ที่นั่งพับเบาะหลังเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวชมรอบๆคันความสวยคันนี้เป็นสีดำ Black Crystal นะคะถ้าต้องกับแสงแดดแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นเมสคริสตัลนะคะระยิบระยับแบบนี้นะคะคันนี้บอกก่อนยังไม่ได้เคลือบแก้วนะคุณผู้ชมเข้ามาล้างตั้งขายทำความสะอาดนะคะนำมาไลฟ์ให้ดูกันสดๆแบบนี้เลยแต่สุดพรีเมียมอย่างแอดมายแล้วเนี่ยก่อนออกรถนะคะก็จะมีบริการดีๆนะคะเคลือบแก้วเต็มระบบให้ด้วยอดใจไม่ไหวแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เข้ามารัวๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูความสวยของภายในคันนี้กันนะคะไปเลยนะคะเปิดรถง่ายๆด้วยระบบ Comfort Access นะคะหรือว่า Keyless นั่นเองนะคะที่มาพร้อมปุ่ม Push Start ด้วยนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะให้เข้าไป Start รถนิดนึงนะคะบอกก่อนคันนี้นอกจากเป็นตัว M Sport Package ที่เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วนะคะยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2000cc ด้วยนะคะที่มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดค่ะหลายท่านตามหาเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแล้วก็คันนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนประวัติดูแลรักษาที่ศูนย์ครบถ้วนไม่เคยขาดเลยสักระยะหนึ่งนะคะแอมรีเช็คจากศูนย์ BMW ด้วยตนเองมาแล้วนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่ 135,000 โลนะคะ 3,000 อ้อขออภัยค่ะ 13,500 โลนะคะถือว่าเป็นระยะการใช้งานนะคะที่เจ้าของดูแลมาอย่างดีลำดับเดียวนะคะในการถือครองนะคะเพราะฉะนั้นภายในยังใหม่กริบๆอย่างแน่นอนนะคะเรามาดูความพิเศษของคันนี้ก่อนนี่จุดเด่นเลยนะคะนั่นก็คือพวงมาลัย M Sport นะคะ3ก้านนะคะที่จับถนัดมือมากเพราะเขาเป็นหนังที่นิ่มนะคะแล้วก็สวยงามมากทีเดียวมาพร้อมนะคะตัว paddle shift ด้วยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ได้นะคะและในโหมดของพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ multi function เชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ฟังเพลงปรับเปลี่ยน channel ตรงพวงมาลัยนี้ได้เลยนะคะการอำนวยความสะดวกแม้กระทั่งคนขับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเวลาเปลี่ยนเหมือนแบบเปลี่ยนเพลงหรือว่าเปลี่ยน channel ในเรดิโอครับ คือมันจะขึ้นตรง
Head up ด้วยนะใช่มันจะขึ้นอ๋อมันจะขึ้นตรง Head up display มองเห็นไหมลองเปลี่ยนตรงนี้ยังมี Head up display ด้วยนะคะเนี่ยครับโอเคท่านไหนมองไม่เห็นซูมเอานะคะแต่ตรงนี้มีระบบ Head up display ด้วยก็คือแสดงแทร็กเพลงต่างๆนะคะอัตราการสิ้นเปลืองรวมไปถึงระยะทางการวิ่งด้วยเพื่อไม่ให้คนขับเนี่ยละสายตามามองจอด้านหน้านี่เองนะคะถัดไปเบาะที่นั่งเป็นสิ่งที่สำคัญเบาะหนังนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นหนังนะคะคล้ายๆเบาะหนังน้ำตาลแซดเดิลบราวน์เลยนะคะแล้วก็เบาะโอบกระชับนะคะและที่สำคัญตัว M Sport เนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่น X Line นะคะนั่นก็คือมีซัพพอร์ตน้องให้ด้วยเดินทางไปไกลๆเนี่ยก็รู้สึกว่าสบายนะคะและยังมีปรับไฟฟ้าด้วยนะคะในส่วนของคนขับ Memory ถึง2จุดด้วยกันท่านไหนเข้ามาคันนี้คือ X1 Diesel ที่น่าใช้วารันตีถึงปี2022นะคะกดหัวใจมารัวๆเลยและแชร์ให้กับคนที่กำลังถามหาอยู่นะคะคันนี้สวยงามมากและประวัติเซอร์วิสดีมากๆเข้าศูนย์ไม่เคยขาดค่ะคุณผู้ชมซื้อรถทั้งทีนะคะการการันตีโครงสร้างตัวถังไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมนะคะก็เป็นเหตุผลหลักๆที่คุณลูกค้าซื้อรถใช่ไหมคะและลำดับที่2ถัดมานะคะมีปอดเข้าศูนย์ไหมคันนี้บอกเลยว่าดีเยี่ยมไม่เคยขาดสักระยะค่ะนะคะและเป็นรถเจ้าของลำดับเดียวที่ดูแลเนียบมากแอมพูดอย่างเดียวจะหาว่าโม้นะคะเดี๋ยวให้กล้องแพนไปดูเลยดีกว่าว่าความใหม่เนียบของคันนี้เนี่ยสวยจริงไม่จกตานะคะแล้วเบาะด้านท้ายของเขานะคะก็เป็นเบาะหนังที่สภาพดีนะคะทั้ง4ที่นั่งเลยไม่มีรอยแตกรอยขาดนะคะและยังเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะคะคุณผู้ชมแล้วด้านท้ายก็จะมีแอร์หลังด้วยคันนี้ป้ายแดงนะคะออกห้างเนาะเกือบ3ล้านนะคะมาในราคามือ2นะคะทำให้รถเนี่ยประหยัดได้กว่า 50% ด้วยกันเขาถึงบอกว่าซื้อรถมือ2เนี่ยคุ้มค่าจริงๆนะคะให้แผนความสวยงามแล้วเบาะด้านท้ายจะเห็นเลยว่าเขาแยกมาให้แบบ40 20 40นะคะก็จะปรับพับนะคะตามความต้องการได้เลยนะคะแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ไม่ต้องพูดถึงเลยคันนี้เยอะกว้างขวางมากๆนะคะเป็น SUV 5ที่นั่งนะคะที่ยอดฮิต number 1จริงๆสำหรับ X1 นะคะและยิ่งมาในราคามือ2เนี่ยโหสุดคุ้มมากแล้วได้สภาพสวยดีแบบนี้นะแอมเชียร์มากๆเลยแอมเชียร์ยังไงรู้ไหม1เลยเราต้องดูสภาพก่อนว่ารถเราเนี่ยสวยหมายความว่ามาสภาพเดิมๆภายในสวยโอเคนะคะเบาะคอนโซลพวงมาลัยต่างๆแล้วเราเช็คประวัติแล้วเนี่ยรถเข้าศูนย์ตลอดมีการดูแลที่ศูนย์ BMW นะคะมีประวัติให้กับคุณลูกค้าสามารถเช็คย้อนหลังได้เนี่ยคือความสวยของรถคือความน่าประทับใจนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีด้วยนะคะที่คุณลูกค้าท่านต่อไปจะได้รับไปนะคะมาพูดในส่วนของออปชันด้านท้ายกันบ้างนะคะไฟท้ายก็สวยๆแบบ LED มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนอกจากตัวเซ็นเซอร์กับระยะแล้วนะในส่วนของจอกลางเนี่ยก็ยังแสดงโหมดกล้องถอยให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้านะคะนอกจากเปิดปิดด้วยมือแล้วเนี่ยเขายังเตะได้แบบ Hand Free Access ด้วยนะคะเมื่อคุณถือกุญแจไว้ในมือนะคะแล้วก็เตะเปิดได้เลยเดี๋ยวเรามามองความสวยของด้านฝั่งซ้ายกันบ้างสวยงามทุกฝั่งค่ะสวยงามและคุ้มค่าท่านไหนเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแอดมินรอตอบอยู่วันนี้คุณอยู่กับ BMW X1 S-Drive 18D M Sport F48 ปี2017คันนี้ M Sport Package แท้จากโรงงานนะคะและยังมีวารันตีถึงปี2022นะคะประวัติเช็คระยะครบถ้วนเจ้าของลำดับเดียวในราคาบอกราคาแล้วนะราคาเพียง 1,370,000 บาทค่ะ
ครดิตดีฟรีดาวผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ 25,000 บาทเท่านั้นเองนะคะท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาชมรถสามารถยื่นขอไฟแนนซ์ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้ถึงที่บ้านที่ทำงานเลยส่งรถสวยถึงหน้าบ้านได้เลยอยู่ไม่นานแน่เลยคันนี้ X1 ดีเซลนะคะหลายท่านตามหามากๆนะคะสำหรับ X1 ดีเซลสวยๆแบบนี้นะคะหรือว่าชอบสีขาวนี่ขออนุญาตแพลนไปนิดนึงนะคะสีขาวจะเป็น BM X1 18i X-Line นะคะปี 17-18 นะคะถ้าท่านไหนชอบความเงาสวยแบบขาวๆนะคะเชิญด้านนั้นเลยแต่วันนี้มีสีดำชุดแต่ง M Sport เท่ๆดุดันเข้มหล่อคันนี้นะคะในราคาล้านต้นๆเท่านั้นเองนะคะท่านไหนนะคะพร้อมนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะหรือคุยเรื่องราคาทักมาได้เลยที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์0875097878หรือจะทักมาคุยที่ LINE @admine นะคะหรือจะเดินทางมาชมรถด้วยตนเองที่โชว์รูม Admire ตั้งอยู่ถนนจรัญสนิทวงเยื้องโรงพยาบาลยันฮีตรงทางลง MRT บางอ้อเลยค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 8:30 นถึง 5:30 นค่ะวันนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปพร้อม X1 ดีเซลสวยๆคันนี้นะคะอีกสักหนึ่งครั้งค่ะ